ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อไม่ตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศเราผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์ให้ขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องและพระเจ้าสนชัยก็เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเรื่องเครื่องลือสีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด9เดือนครึ่งและสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองค์อาจอาณาประชาราษฎร์อภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาของราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงขูดสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสำหรับมูรธาภิเษกพระเศียรพระนางเจ้ามัสสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาทั้งสองพระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัสสีตรัสกับพระโอรสและพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่กินอาหารมื้อเดียวนอนบนพื้นดินที่แม่ทำอย่างนี้เพราะอยากได้ลูกกลับคืนมาบุญกุศลนั้นสำเร็จแก่แม่แล้วในวันนี้ขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นทั้งหมดขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรพวกอำมาตย์เชิญพระนางมัสสีเสด็จขึ้นช้างปัจจยนาเคนพระเวสสันดรและพระนางมัสสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้น
ตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเปล่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มไปด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดในสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกกลพัดตกในสมาคมแห่งพระประโยชน์ระยาดของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่ารามชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตดาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอจุตตดาบทคือพระสารีบุตรท้าวสกเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทราชคือพระเจ้าสุทโธทนมหาราชพระนางพุสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัสีคือพระนางยโสธรามารดาลาหุนชาลีกุมารคือราหุนกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้า